ชูศักดิ์ยันพักโทษทักษิณไม่ได้สองมาตรฐานชี้คนเพื่อไทยขอคำปรึกษาเรื่องปกติชูศักดิ์ยันพักโทษทักษิณไม่ได้สองมาตรฐานปัดวิจารณ์กระแสปรับคณะรัฐมนตรีโยนรัฐบาลตัดสินใจชี้คนเพื่อไทยไปขอคำปรึกษาเรื่องปกติกฎหมายไม่ห้ามเมื่อเวลา 13 นาฬิกาวันที่ 19 กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษจะนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมหรือไม่ว่ากระทรวงยุติธรรมก็ออกมาแถลงว่าเป็นไปอย่างไรเราระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่โดยมาตรฐานเดียวกันและมีผู้ได้รับการพักโทษ900กว่าคนซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปไม่มีเรื่องของการช่วยเหลือหรือสองมาตรฐานและไม่มีอะไรที่คิดว่าจะทำให้สังคมบิดเบี้ยวส่วนที่สว.ระบุว่าจะเป็นปมทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมืองนั้นนายทักษิณก็ได้ปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอยู่ไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางไม่ได้ทำอะไรผิดไปจากมาตรฐานที่เขาทำกันท้ายที่สุดก็ได้รับการปฏิบัติจากกระบวนการยุติธรรมเช่นนี้และย้ำว่าไม่ได้ทำให้สังคมมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเมื่อถามว่าทางพรรคเพื่อไทยจะเข้าเยี่ยมนายทักษิณหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าตอนนี้นายทักษิณยังป่วยอยู่ก็ให้ดูแลสุขภาพและอยู่กับครอบครัวไปก่อนแน่นอนว่าเราอยากจะไปส่วนจะมีการไปขอคำแนะนำหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของพรรคซึ่งพรรคเพื่อไทยมีกรรมการบริหารพรรคผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าพรรคที่คอยดูแลในเรื่องของพรรคอย่างเต็มที่ส่วนรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็พูดไปแล้วฉะนั้นให้เป็นไปตามคันลองก็ไม่น่ามีความเป็นห่วงอะไรเมื่อถามถึงกระแสข่าวจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังนายทักษิณได้รับการพักโทษเกี่ยวกันหรือไม่นายชูศักดิ์หัวเราะก่อนกล่าวว่าอันนี้ไม่วิพากษ์วิจารณ์การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของรัฐบาลว่ารัฐบาลคิดอย่างไรนายเศรษฐาเคยกล่าวว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวไม่ได้มีนายกรัฐมนตรีหลายคนก็ฟังท่านก็เชื่อท่านให้ความมั่นใจกับท่านก็ว่าไปเราเป็นแค่ส.ส.แล้วแต่เขาจะคิดเมื่อถามว่าจะทำให้ผู้สนับสนุนของพรรคเพื่อไทยกระชุ่มกระชวยหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าเท่าที่ตนสังเกตดูคนที่สนับสนุนพรรคก็ดีใจมีความสุขให้กำลังใจเป็นเรื่องธรรมดาเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลของพรรคทำคุณประโยชน์ให้พรรคมาช้านานส่วนจะมีการเชิญนายทักษิณมาเดินสายพบปะมวลชนหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของนายทักษิณเมื่อถามว่าท่ามกลางข้อสงสัยของสังคมว่ากระบวนการยุติธรรมของนายทักษิณดูย้อนแย้งการที่ส.ส.หรือคนในพรรคเพื่อไทยเข้าไปพูดคุยเหมาะสมหรือไม่และอาจกระทบไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าการที่ส.ส.หรือสมาชิกพรรคการเมืองจะไปหาหรือบุคคลใดตนคิดว่าเป็นสิทธิเสรีภาพของส.ส.ของพรรคการเมืองที่เขาจะทำซึ่งมีทั่วไปสมาชิกพรรคการเมืองไปหารือคนนั้นคนนี้เพื่อหาความรู้กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ที่ผ่านมามีเรื่องคล้ายกับการโจมตีว่าไปครอบงำกลุ่มต่างๆซึ่งตนก็บอกว่าไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าผมจะไปขอความรู้เรื่องดิจิทัลวอลเล็ตจากคุณถามว่าผมต้องไปครอบงำอะไรหรือไม่ผมทำอะไรผิดคนไม่มีความรู้อยากจะไปขอคำปรึกษาต่อใครๆมันก็เป็นเรื่องปกตินายชูศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่านายทักษิณแยกออกจากรัฐบาลชัดเจนใช่หรือไม่นายชูศักดิ์หัวเราะพร้อมตอบกลับทันทีว่าก็ท่านไม่ได้เป็นอะไรรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นก็มันเป็นแบบนี้
จะให้ไปยืนยันอย่างไรเมื่อถามย้ำว่าแต่นายทักษิณเป็นศูนย์รวมจิตใจของรัฐบาลใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าท่านมีประสบการณ์และเคยเป็นผู้นำประเทศแน่นอนว่าคนก็ยอมรับในความรู้ความสามารถที่ทำมาในอดีตแห่คอมเมนต์สนั่นแอปโมเมนต์เจอปัญหาที่รองเท้าหลายคนบอกทำไม่ได้แบบนี้เป็นคลิปยอดวิวพุ่งมากต้องดูกันหลายรอบแห่คอมเมนต์สนั่นแอปโมเมนต์เจอปัญหาที่รองเท้าหลายคนบอกทำไม่ได้แบบนี้นางเอกที่มีโมเมนต์ตราตรึงใจแฟนๆกับความสวยสง่าทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยมารยาทงามวางตัวเหมาะสมล่าสุดแอปทักษอรไปออกงานอีเวนต์วันก่อนมีคลิปโมเมนต์ทัดใจแฟนๆขณะแอปกำลังเดินในสุดสวยสง่าสายรัดส้นรองเท้าเกิดปัญหาขึ้นมาสาวแอปจึงเข้าไปเกาะที่ไหล่ของทีมงานช่างแต่งหน้าคนสนิทที่ยืนอยู่ใกล้ๆก่อนจะขยับสายรัดรองเท้าให้เข้าที่พร้อมทั้งไหว้ขอบคุณทีมงานก่อนจะขึ้นเวทียิ้มทักทายและไหว้ทุกคนทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมสนั่นทั้งสวยสง่ามารยาทงามโดยหลายคนบอกเลยทำแบบแอปไม่ได้อาทิสวยทุกท่วงท่าเพอร์เฟกต์เคยทำท่าเดียวกับแม่แอปแล้วค่ะตะคริวขึ้นเอวชุดสวยถ้าเป็นเราใส่คงเหมือนเอาผ้าปูที่นอนมาห่มใฝ่ฝันอยากมีจริตแบบแม่แอปตัดภาพมาตัวจริงของฉันคนเขาสุภาพอย่างแท้จริงมันจะอัตโนมัติเลยนะน่ารักเข้าใจคำว่าเดินกึ่งลอยมาของแม่โอบกับแม่กี้เลยค่ะเดินเหมือนลอยจริงๆด้วยตัวจริงคงจะสวยออร่ามากแน่ๆเลยแอปสวยทั้งภายในและภายนอกจริงๆแอปขอจับพี่ทีมงานหลังจากใส่รองเท้าแล้วแอปขอบคุณทั้งวาจาและการยกมือไหว้เป็นต้นมีมี่เทาออกมาพูดแล้วหลังเกิดดราม่าเรียกร้องความเท่าเทียมวอนอย่าโทษปอยมีมี่เทาออกมาพูดแล้วหลังโพสต์เรียกร้องถึงความเท่าเทียมจนเกิดดราม่าเดือดวอนอย่าโทษปอยตรีชดารับโทรคุยกันแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้มีมี่เทานางแบบสาวข้ามเพศชื่อดังได้โพสต์ภาพสลิปการโอนเงินที่ปอยตรีชดาที่ได้โอนมาช่วยค่าอาหารน้องบีบลูนกของฟิล์มธัญรัตน์หรือฟิล์มทิฟฟานี่ที่ได้เลี้ยงไว้จนพอชรณัฐโนบันเทาหรือมีมี่เทานางแบบสาวข้ามเพศชาวไทยได้นำสลิปดังกล่าวมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมตั้งข้อสงสัยเรื่องความไม่เท่าเทียมกันว่าทำไมปอยตรีชดาถึงใช้คำนำหน้าคุณแต่ทำไมฟิล์มทิฟฟานี่ถึงใช้คำนำหน้าว่านายและเรียกร้องให้ธนาคารออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าเลือกปฏิบัติหรือเปล่าจนมีชาวเน็ตบางส่วนตัวเข้ามาถล่มปอยอย่างหนักล่าสุดวันที่18กุมภาพันธ์67มีมี่เทาขอออกมาพูดถึงสาเหตุที่ตัวเองโพสต์ประเด็นดังกล่าวพร้อมวอนขอร้องอย่าโทษปอยตรีชดาโดยมีมี่เผยว่าหลังจากที่มีดราม่าเมื่อคืนมีมี่ได้คุยกับพี่ปอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นยังไงและตอนนี้ก็รอให้ธนาคารออกมาอธิบายแล้วกันซึ่งเรื่องนี้มีมี่ไม่อยากให้ไปโทษพี่ปอยรวมถึงครอบครัวพี่ปอยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของสิทธิพิเศษของคนหน้าตาดีและไม่ใช่เรื่องสิทธิพิเศษของการได้เครื่องยศหรือสายสะพายแต่อย่างใดซึ่งมีมี่ไม่อยากให้ไปโจมตีพี่ปอยว่าสวยถึงได้หรือเพราะเป็นปอยถึงได้ใช้คำว่าคุณเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังขับเคลื่อนในเรื่องความเหลื่อมล้ำและส่วนตัวมีมี่ก็ไม่อยากให้ทัวร์ไปลงหลายฝ่ายรวมถึงไม่อยากให้เราไปขุดคุยหรือไปโทษว่าพี่ปอยได้สิทธิพิเศษของคนหน้าตาดีหรือมีสายสะพายอะไรก็ตามและอยากให้รอแบงค์ออกมาแถลงข่าวดีกว่าขอบคุณอินสตาแกรมมิมิขีดล่างเต๋อ